โตโน่รีวิวที่สุดของชีวิตปี2022วิถีร็อกแอนด์โรลเรียบง่ายอย่างมีคุณค่ารีวิวความสำเร็จในชีวิตปี2022ปีนี้เกินความคาดหมายสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ที่ได้รับเงินบริจาคช่วยแพทย์ถึง80ล้านบาททั้งยังได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงแฟนละครโดยโตโน่เผยว่าแดดปี2022และชีวิตที่ร็อกแอนด์โรลข้าพเจ้าใฝ่ฝันชีวิตที่เพียบพร้อมมีคุณค่าและเรียบง่ายแต่ปี2022นี้ค่อนข้างจะไม่เป็นแบบนั้นมันค่อนข้างจะเป็นปีที่สุดในทุกเรื่องทั้งการลงมือทำการเรียนรู้และพิสูจน์หัวใจข้าพเจ้ามีภาพที่จะเอาไว้นึกถึงและจดจำไปจนวันตายนั่นคือภาพของผู้คนจากทั้งสองฝั่งของนครพนมและท่าแขกฝั่งลาวในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับความรักได้รับกำลังใจได้รับความอบอุ่นมากที่สุดในทุกที่ที่ไปจากทั่วประเทศตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นหัวใจและมีความสุขเหลือเกินเป็นปีที่ข้าพเจ้าไม่นึกฝันว่าถ้าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่ข้าพเจ้าทำมาเป็น10ปีจะมีผู้คนมากมายหลายอาชีพมาสนใจเต้นตามกันมากมายและใช้มันในการสร้างความสุขและเอนเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ทั่วประเทศเป็นปีที่ข้าพเจ้าป่วยทางจิตจากการรับบทเสือดำในขุนพันสามและเข้าใจแล้วว่าทำไมครูทางการแสดงหม่อมน้อยและครูแอ๋วถึงได้เตือนข้าพเจ้าในการเป็นตัวละครตัวนี้ข้าพเจ้ารับเข้ามาแต่ไม่ได้เรียนการถอดออกแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผลกระทบของมันถ้าจะสะท้อนตัวตนของคนคนนี้ออกมาได้ข้าพเจ้าหลงรักทีมฟุตบอลอยุธยาและแฟนบอลที่นี่อย่างหมดหัวใจและไม่คิดว่าเราจะจบอันดับในครึ่งฤดูกาลแรกโดยยังอยู่ในกลุ่มอันดับผู้นำซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปในครึ่งฤดูกาลหลังข้าพเจ้าเซอร์ไพรส์กับกระแสตอบรับของละครวิวาฟ้าแลบที่ทุกคนรับปกป้องและคุณละลินทั้งที่ในตอนนั้นข้าพเจ้ายังมีปัญหากับการดีลกับเสือดำต้องขอบคุณและขอโทษผู้กำกับทีมงานพอดีคำทุกคนที่ต้องอดทนกับข้าพเจ้าในบางอารมณ์ข้าพเจ้าดีใจที่ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับคณะวงดนตรีของเราที่เล่นดีบ้างห่วยบ้างแต่ก็ยังได้อยู่ด้วยกันคล้ายๆเวลาที่ชกมวยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถชนะได้ในทุกครั้งแต่พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในทุกโชว์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีแม่มีน้องสาวและมีคนรู้ใจที่น่ารักและดีที่สุดในโลกสุดท้ายนี้ปีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้เกิดมาคุ้มที่ได้ลงมือทำคุ้มที่ฝึกฝนอดทนและขัดเกลาจิตใจตนเองเมื่อเจอกับทุกอุปสรรคข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในทุกเรื่องมีทั้งด้านมืดและสว่างแต่เพราะพวกคุณทุกคนทำให้ข้าพเจ้าพยายามอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอบายบายปี2022ที่โคตรมันส่วนคืนนี้ข้าพเจ้าจะไปเข้าดาวกับคณะวงดนตรีของข้าพเจ้าร่วมกับพี่น้องชาวไทยที่จังหวัดเชียงรายนักร้องดังใหม่เจริญปุระใจแทบหล่นทำตุ้มหูแบรนด์เนมหล่นหายโชคดีรอปอพอช่วยหาจนเจอเกือบได้ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีซะแล้วสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงเสน่ห์ใหม่เจริญปุระหลังทำตุ้มหูแบรนด์เนมที่ได้รับเป็นของขวัญจากคนสำคัญหล่นหายระหว่างทางแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยกันหาจนเจอโดยสาวใหม่เล่าเหตุการณ์ผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าวันนี้ไปกราบสวัสดีปีใหม่นายบุญยเกียรติสุดเลิฟน้ำแร่ใหม่เจริญปุระใส่ตุ้มหูคู่ใหม่
พึ่งรับของขวัญจากคนรักจู่ๆเกิดหิวแวะร้านสะดวกซื้อและขึ้นรถมาจะไปอีกนัดหมายหนึ่งแต่พอเหลือบมองกระจกเอ๊ะไงฉันเหลือตุ้งหูแค่ข้างเดียวสุดท้ายพี่สาวที่น่ารักพี่ปัดบวกพี่รอปอพอช่วยกันหาให้ตกอยู่หน้าร้านที่แวะซื้อขนมขอบคุณมากมาเยอะยะเลยนะคะน่ารักที่สุดดอเด็ดทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับนักร้องสาวรวมถึงชื่นชมรอปอพอกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลัคกี้ยูI believe in miracle พี่รอปอพอน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นต้นเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับปีใหม่แล้วกันเนอะขอบคุณภาพไอจีไม่เจริญปูร่า ณวัฒน์ยังเข้าใจหลัง CEO หงทองไลฟ์ร่ำให้ขอโทษยังไม่ได้รายเดียวจ้างรีวิวถูกรางวัลที่1ณวัฒน์ยังเข้าใจหลัง CEO หงทองไลฟ์ร่ำให้ขอโทษเชื่อไม่ได้รายเดียวจ้างรีวิวถูกรางวัลที่1แถมโยนความผิดให้พนักงานลั่นถ้าพูดความจริงก็จบเร็วหลังเกิดกรณีพิพาทระหว่างหงทองคอมกับณวัฒน์อิสระไกรศีลผู้บริหารมิตรแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในประเด็นการร่วมงานที่ไม่ลงตัวสู่การเดินหน้าเอาผิดแจ้งความหลังมีการอ้างว่าถูกทำเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสียเงินหลักล้านจนเกิดการงัดข้อมูลออกมาให้ข้อมูลผ่านรายการดังของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเรื่องจ้างหน้ามาถูกรางวัลที่1พร้อมกับมีอดีตพนักงานหงทองคอมออกมาแฉซ้ำจนผู้บริหารหงทองคอมออกมาไลฟ์ร้องไห้ขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการล่าสุดเมื่อเวลา 18:40 นวันที่30ธันวาคม65ที่ห่อน2ชั้น6โชดีซีถนนพระราม9นายณวัฒน์อิสระไกรศีลแถลงข่าวตอบทุกข้อซักถามสื่อมวลชนถึงประเด็นที่มีปัญหากับหงทอง .com ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรต่อไปนายณวัฒน์เปิดเผยว่าเมื่อวานมีการขอโทษผ่านสื่อโซเชียลตนก็ดีใจเพราะมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือยังมีการพูดที่ไม่ได้ยอมรับผิดจริงเพราะว่าไม่มีความชัดเจนอยู่หลายเรื่องมีการปรับความผิดให้กับคนอื่นเป็นหลักและใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจจะเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่ตนคิดว่ายังใช้ไม่ได้สำหรับตนถามว่าการร้องไห้ได้อะไรบ้างได้น่าสงสารทั้งลีน่าจังและคุณมีร้องไห้ทั้งคู่มั่นใจว่าความรู้สึกแรกรู้สึกสงสารและเห็นใจส่วนประเด็นลีน่าจังนายณวัฒน์กล่าวว่าส่วนตัวไม่มีอะไรกับลีน่าจังมาก่อนและรู้สึกชอบแกมากจนวันหนึ่งแกลุกขึ้นมาต่อว่าตนและปฏิเสธที่เขากล่าวหาว่ามาด่าตนก่อนด่าตลอดเพราะฉะนั้นการปกป้องศักดิ์ศรีของตนเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้นอกจากนี้ยังมีการเปิดคลิปที่ลีน่าจังพูดพาดพิงถึงตนว่าสิ่งที่ตนมีปัญหากับหงทองเกี่ยวอะไรกันและไม่เข้าใจที่เขาพูดต้องการสื่ออะไรและยังเปิดคลิปที่อ้างว่าเป็นเสียงป้าติ๋วคนขายน้ำพริกและระบุว่าเอาตัวเองมาใช้เป็นเครื่องมือด่าณวัฒน์นายณวัฒน์กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาถูกลีน่าจังต่อว่าด่าทอละเมิดตนหลายครั้งจนทนไม่ไหวและได้ออกจดหมายเตือนเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเมื่อวันที่13และวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็ทำตามหลักของกฎหมายเพื่อให้ยุติต่อกันและก็เงียบไปสักพักแล้วก็กลับมาด่าจนกระทั่งเมื่อวานมาร้องไห้แล้วก็กลับมาด่าอีกเลยอยากขอเคลียร์เรื่องนี้เพราะมันพัวพันไปหมดทุกเรื่องต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพูดลอยๆไม่ได้ต้องพูดความจริงส่วนประเด็นของหงทองนายณวัฒน์เปิดเผยว่ากรณีที่คุณมีระบุว่าคนที่ถูกเซตมีรายเดียวนั้นตนยืนยันว่าไม่ได้มีรายเดียวอย่างแน่นอนเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการใช้ชื่อเสียงมิสแกรนด์ไปหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจึงไม่อยากมีส่วนในการทำผิดต่อสังคม
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าถ้ามีลอตเตอรี่จริงเอามาดูหลักฐานการเงินเอามาให้ดูและยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเอาเงิน24ล้านบาทมากองเป็นไปไม่ได้เงินที่ขนเอาไปกองก็ขนกลับและอยากให้เอาลอตเตอรี่จริงมาให้สแกนเพื่อจะได้ดูเส้นทางจริงๆว่าลอตเตอรี่เป็นลูกค้าของเขาหรือไม่รวมถึงยังต่อสายถึงคนที่อ้างว่าถูกรางวัลที่1ของวันที่1มิถุนายนจากหงทองยืนยันว่าอยู่ที่อีสานไม่ได้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตามที่ทางหงทองกล่าวอ้างอยู่ที่ไหนก็สามารถถูกรางวัลได้พร้อมกับยืนยันว่าตนไม่ถูกรางวัลและรู้สึกไม่ดีรวมถึงขอโทษที่ได้เผยตามคุณอิงฟ้าและคุณสุนารีที่ได้เอ่ยนามไประบุว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนายณวัฒน์ยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายการที่เขาออกมาขอโทษหรือออกมาร้องไห้มันคือส่วนหนึ่งสำหรับความรู้สึกถ้ามองแค่น้ำตาก็สงสารแต่ถ้ามองข้อเท็จจริงก็ยังมีการปฏิเสธและการปัดความรับผิดชอบไปสู่พนักงานและก็บอกว่ามีรายเดียวตนยืนยันว่าไม่ใช่รายเดียวแต่จะทั้งหมดหรือเปล่าตนไม่ทราบรอเคส24ล้านบาทเคสที่อยู่ภาคอีสานและผู้หญิงที่อยู่ชลบุรีรวมถึงครอบครัวคนที่เดินทางมารับมอบทั้งครอบครัวที่อยู่จันทบุรีจุดประสงค์ของคุณวีเองคงปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะด้วยอายุและเป็นผู้บริหารด้วยอย่างน้อยอยากจะให้ออกมาให้สื่อสัมภาษณ์บ้างส่วนประเด็นที่ไลฟ์ขอโทษตนนั้นตนก็ขอบคุณส่วนเรื่องไกล่เกลี่ยขอไปไกล่เกลี่ยที่ศาลดีกว่าให้ศาลได้รับรู้พร้อมฝากทิ้งท้ายว่าแน่ใจแล้วนะว่าถูกจริงพูดจริงก็จบเร็ว